สุขใจที่ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ได้เสพมันใช่ไหมมีความสุขที่ไม่ต้องไปเสพมันมีความสุขที่เราไม่มีภัยจากมันใช่ไหมดีกว่าแล้วมามีความสุขในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วแม้สิ่งที่เป็นประโยชน์เราเข้าถึงไม่ได้วิบากรายขวางเราก็ทำความสุขได้นะยินดีได้นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ทุกข์อะไรนะแล้วทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติข่าวดีออกฤทธิ์เดี๋ยวก็ได้อาศัยเองดีออกฤทธิ์เราก็จะได้อาศัยนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคเนี่ยชีวิตจึงควรเรียนรู้อันนี้ให้ดีเรียนรู้ให้ดีให้เข้าใจในสิกขาบทเราไม่ควรจะล่วงสิกขาบทอย่าผ่านการศึกษาไตรลักษณ์ของกิเลสไปอย่าผ่านการไม่การศึกษาได้ละผ่านก็คือผ่านไปเฉยๆนะล่วงสิกขาบทคือล่วงไปเลยไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเอามาเรียนรู้ก็แย่เท่านั้นเองท่านให้เรียนรู้ไตรสิกขาให้ดีนะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไตรลักษณ์ใช่มั้ยศีลก็ตั้งมาลดละเลิกราคะสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจนั่นตั้งศีลมากำจัดทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจในเบื้องต้นก็ตั้งศีลละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยใจที่เป็นสุขละละโทษทำประโยชน์ด้วยใจที่เป็นสุขด้านรูปธรรมนะครับทำละเอียดไปถึงนามธรรมคือละทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจทิ้งไปไปสู่สุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้ได้ไปสู่สุขใจแม้ได้หรือไม่ได้ดั่งใจให้ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆนี่แหละนะฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วคนในโลกถึงก็น่าสงสารนะอาจารย์ถึงว่าโอ้คนในโลกน่าสงสารวันๆเขาทำอะไรวันๆเขาก็สร้างความอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจใช่ไหมอยากได้สุขที่ไม่มีแล้วก็สร้างทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละเรื่องจะไม่รู้กี่เรื่องโอ้ยเวรกรรมมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองก็แย่ทรมานน่าสงสารเราก็เคยทำถ้าเรารู้แล้วเราก็โตละทุกข์ไปเรื่อยๆนะสลายออกแต่ละวันแล้วก็โอ้มีความยินดีพอใจสุขใจไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละเรื่องแต่ละราวโอ้ได้ความสุขไปเรื่อยๆๆๆๆนะอย่างนี้เป็นต้นจนเราไม่มีทุกข์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลที่ไม่มีภัยต่อใครนะอาจารย์เคยถามพี่น้องวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่